มาถึงวันนี้ความพร้อมในภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับก็ถือว่า 100% นะฮะเพราะว่าเราได้มีการเตรียมการไปก่อนนะครับโดยที่เราใช้สถิติตัวเลขจากปีที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของจำนวนรถในเรื่องของจำนวนอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับเราก็มีการประชุมไปหลายรอบด้วยกันนะโดยเฉพาะยิ่งเราบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริเวณเราเองนะฮะข้าราชการท้องถิ่นเรายังขอกำลังตำรวจแล้วก็ทหารโดยเฉพาะกองกำลังบุรพาให้ความช่วยเหลือเรามากครับ